โยสวัสดีครับผมเม้งนะฮะต้องยอมรับนะครับว่าผมเนี่ยได้ลงมือทำแล้วก็ไปมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าเหมือนผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นตัวเปิดเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมก็ต้องสานต่อให้มันจบนะครับแล้วก็พอคลิปล่าสุดที่เพิ่งลงไปเมื่อวันก่อนนะครับก็มีคนเข้ามาดูเยอะพอสมควรแล้วก็หนึ่งในคนดูก็จะเป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่ผมกล่าวไปด้วยซึ่งวันรุ่งขึ้นวันที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยครับคนที่เกี่ยวข้องในเคสนั้นอย่างเช่นคนที่เป็นพ่อค้าแล้วก็คนที่เป็นทีมขายอะไรที่ผมเคยกล่าวไปในเคส1ของคลิปที่แล้วครับเขาก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลแล้วก็ให้ความจริงกับผมว่ามันมีข้อมูลบางส่วนที่ผมพูดผิดไปในคลิปนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาดไปในคลิปที่แล้วนะครับผมใครที่ยังไม่ดูคลิปที่แล้วกลับไปดูก่อนนะครับไม่งั้นคุณจะไม่เข้าใจว่าคลิปนี้ผมกำลังสื่อถึงอะไรแล้วก็แน่นอนนะครับตอนนี้ผมพยายามวางตัวเองให้เป็นกลางเอาไว้เพราะฉะนั้นผมจะฟังความแค่ข้างเดียวไม่ได้วันนี้ผมเลยทักไปหาน้องคนที่เป็นต้นเรื่องหรือว่าประเด็นมาแล้วนะครับน้องเขาก็ตอบกลับให้ผมมาซึ่งเบื้องต้นในการตอบกลับเนี่ยมันก็ยังเคลียร์ไม่ได้เท่าไหร่นะครับว่าตกลงต้นสายไปเหตุของเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้ที่ผมนัดเอาไว้ตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณ1ทุ่มกับ2ทุ่มนะครับผมนัดน้องเอาไว้ว่าประมาณ2ทุ่มครึ่งจะโทรคุยกันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆนะเป็นอะไรถ้าได้คุยก็ลองมาดูกันนะครับว่าเขาจะพูดอะไรยังไงโอเคครับเดี๋ยวมาคุยกันถึงเรื่องของกรณีที่เป็นเซ็ตกระเป๋าดับเบิ้ล 2,800 บาทก่อนนะครับก็คือเคสแรกที่ผมเล่าไปเมื่อวานทีเนี้ยที่ผมเล่าไปอ่ะมีคนทักผมมา2คนด้วยกันนะครับแล้วก็ดึงผมเข้าไปในกลุ่มแชทในกลุ่มแชทนั้นจะมี3คนขออนุญาตไม่พูดชื่อจริงแล้วกันนะจะมี1คนก็คือคุณวินเนี่ยเหมือนจะเป็นเจ้าของกระเป๋านะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นพ่อค้าแล้วกันนะเป็นพ่อค้าคนหลักนะครับคนที่2เนี่ยเรียกสั้นๆว่าน้องเต้ยนะครับน้องเต้ยคือเป็นอีกคนนึงของทีมขายของคุณวินนะครับเรียกว่าน้องเต้ยเป็นน้องคุณวินแล้วกันนะผมให้นามว่าอย่างนี้ส่วนคนที่3ก็คือจะเป็นคนซื้อรายแรกครับที่ผมเปรียบเทียบไว้ก็คือคนที่เป็น A นั่นเองนะฮะอัพเปิดหัวแชทมานะครับคุณวินก็จะบอกผมว่าเรื่องมันมีอยู่อย่างนี้ครับผมน้องคนเนี้ยเขามาขอความช่วยเหลือผมก็คือน้องคนนั้นนะครับที่เป็นต้นประเด็นเนี่ยมาขอความช่วยเหลือจากคุณวินเนี่ยเขาก็เลยโอเคโดยทำหน้าที่ให้น้องคนนั้นนะครับเป็นเหมือนกับฝ่ายขายอีกคนนึงทำหน้าที่เหมือนกับน้องเต้ยเลยนะครับโดยการก็แค่ว่าเอารูปเนี่ยไปให้น้องเขาทำการฝากขายในระหว่างนั้นน่ะน้องเต้ยเขาก็ที่เป็นฝ่ายขายคนนะครับเขาก็โพสต์ขายสินค้าตัวเดียวกันเหมือนกันแล้วก็มีช่วงนึงที่น้องเต้ยเขาทำการขายเนี่ยก็มีคนนึงก็คือ A นั่นเองนะครับคือผู้ซื้อ A ทักเข้ามาว่าจะจองของเล่นตัวนี้นะครับแล้วก็อยู่ในช่วงระหว่างการรอโอนชำระเงินทั้งหมดยอด 2,800 บาทบวกอีก100บาทเป็นค่าส่งนะครับแต่ว่าบังเอิญครับน้องคนที่เป็นประเด็นนะครับก็ดันเอาภาพนั้นน่ะไปบอกคนอื่นว่าตัวน้องเขาว่าขายของอันนี้อยู่นะครับซึ่งในเวลาเดียวกันเนี่ยตัวคุณวินกับน้องเต้ยเนี่ยไม่ว่างเพราะว่าติดเรียนอยู่นั่นเองนะฮะเลยมาทราบทีหลังตอนที่ลูกค้ามาบอกว่ามีคนนำภาพตัวเนี้ยไปโพสต์ขายของแล้วก็เกิดเรื่องทั้งหมดอย่างที่ผมเล่าไปในคลิปแรกนั่นเองนะครับซึ่งพอเกิดเรื่องนั้นน้องคนที่เป็นลูกค้าคนเองนะครับก็ทักมาหาน้องเต้ยที่เป็นทีมช่วยขายนะครับแล้วก็บอกน้องเต้ยว่าเอ้ยมีคนเอาไปใช้อะไรหรือเปล่านะครับซึ่งทางคุณวินเนี่ยก็ย้ำกับน้องเขาแล้วนะครับหมายถึงน้องคนที่เป็นประเด็นนะฮะ บอกว่าสินค้าตัวนี้เหมือนกับว่ามีคนจองเอาไว้แล้วนะครับแต่ว่าเขาเหมือนกับว่ายังไม่ได้โอนตังค์แต่ว่าจองเอาไว้แต่ว่าน้องเขาเนี่ยก็ดันยังจะเอาภาพนั้นเนี่ยเหมือนว่าเอาไปลงขายให้คนอื่นอีกประเด็นนั้นก็เลยเกิดจนมาถึงตอนนี้นะครับแต่ว่าเหตุการณ์หลังจากนี้ก็คือทางเขาเนี่ยก็คือเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับว่าอะไรยังไงสินค้าตัวนี้เป็นอะไรก็คือสินค้าตัวนี้ตกลงก็คือตกไปที่คน A นั่นเองนะครับก็คือผู้ซื้อรายแรกที่ว่าจองเอาไว้ก่อนนะครับทีนี้ผมก็เลยสงสัยผมก็เลยถามเขาไปว่าโอเคครับสรุปคือการขายอันนี้เรียบร้อยดีอยู่แล้วแต่มันสับสนตอนที่น้องคนที่เป็นประเด็นคนนี้เอารูปไปโพสต์ขายต่อเพราะว่าในภายหลังคุณวินก็ทำการตกลงกับผู้ซื้อเรียบร้อยแล้วว่าจะซื้อไปในราคาเหมาถูกต้องไหมครับอันนี้คือผมถามไปนะครับคุณวินเขาตอบกลับมาว่าใช่ครับผมตัวน้องคนที่เป็นประเด็นเนี่ยเขารู้อยู่แล้วนะครับแต่ก็ดันเอาไปโพสต์ขายเพื่อให้ราคามันสูงขึ้นนะฮะเหตุผลที่เขาเอาไปปั่นราคาให้สูงขึ้นคุณวินบอกว่าตอนที่ตกลงกับน้องเขาไว้นะครับน้องเขาอ่ะตกลงกับคุณวินว่าจะคิด 20% จากการขายแต่ว่าทางน้องเต้ยเองเนี่ยก็ทักมาบอกคุณวินแล้วนะครับว่าลูกค้าเนี่ยเขาจะทักมาคุยนะเรื่องสินค้าตัวนี้อะไรยังไงนะครับเรื่อง 20% จากการขายเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงนะครับเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่ถ้าคุณผู้ชมรู้เนี่ยจะรู้สึกว่าว้าว
คนนี้เขาหัวมองกว่าที่เราคิดนะครับซึ่งทางผมก็ได้บอกเขาไปนะครับว่าในส่วนนี้ตัวผมคิดว่าตัวน้องคนที่เป็นประเด็นน่าจะเข้าใจผิดในเรื่องของส่วนการขายนะครับแล้วผมก็คิดว่าในทางของคุณวินกับน้องทีมขายคนที่อย่างน้องเต้ยเนี่ยน่าจะไม่ใช่ความผิดของพวกเขาทั้งสองคนอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็ได้ถามต่อว่าส่วนของเซตดับเบิลเนี่ยที่น้องเขาเอาไปพูดว่าจะขายแยกอีกทีเนี่ยคุณวินเขารู้หรือเปล่าคุณวินเขาตอบว่าจริงๆอ่ะเขาไม่รู้เรื่องเลยครับมารู้อีกทีก็ตอนที่ว่าน้องเต้ยมาบอกนี่แหละคือน้องเต้ยเนี่ยก็ไปเห็นอีกทีตอนที่มีคนมาคอมเมนต์ในโพสต์ที่เขาตั้งขายนะครับว่าเขาจะขายแยกโพสต์แรกที่เขาลบไปครับตัวเจ้าตัวนะฮะทางคุณวินเขาบอกว่าตัวเขาอ่ะบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าขายเหมาอย่างเดียวชิ้นนี้ไม่ขายแยกนะครับและคุณวินยังบอกอีกว่าน้องเต้ยที่เป็นทีมช่วยขายเนี่ยเขาจะเป็นคนช่วยขายแล้วก็ไม่คิดอะไรเลยนะครับแต่ว่าน้องคนที่เป็นประเด็นเนี่ยเขาเสนอตัวมาเองว่าเขาจะช่วยขายนะครับแต่เขาพูดตรงๆเลยว่าเขาจะขอคิด 20% จากการขายและเหมือนว่าเรื่องมันก็เริ่มสับสนตอนที่ว่ามีลูกค้าเข้ามาสนใจสินค้าตัวนี้นะครับแต่อย่างไรคือคร่าวๆตอนนี้ผู้ซื้อเองก็คือได้ตกลงซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คือไม่สับสนกันแล้วนะไม่งงกันแล้วนะทีนี้ผมก็เลยย้ำไปอีกรอบนะครับผมบอกแล้วว่าต้องพิมพ์เวลามีอะไรพวกนี้ควรจะพิมพ์นะครับจะได้มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรผมบอกไปว่างั้นขอยืนยันหน่อยนะครับว่าเรื่องที่น้องเขาอยู่ๆก็มาบอกว่าเซตดับเบิลเนี่ยที่อยู่เขาก็เอามาขายแยกทีหลังหรือว่าอยู่ๆก็เหมือนกับว่าไปโอนกรรมสิทธิ์ให้กับคนซื้ออีกคนนึงที่เสนอราคา 4,000 บาทเนี่ยคุณวินกับคุณเต้ยที่เป็นทีมขายเนี่ยรวมถึงคนซื้อ3คนเนี้ยไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ถูกต้องใช่มั้ยครับซึ่งเขาก็ตอบว่าใช่ครับโอเคนะฮะอันนี้เคลียร์นะครับคุณวินกับคุณต้นเอ้ยคุณวินกับคุณเต้ยที่เป็นทีมขายรวมกับคนซื้อรายแรกที่เป็น A ไม่มีส่วนรู้หรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับผมทีนี้ผมเลยสงสัยอีกหนึ่งเรื่องนะครับเลยถามพวกคุณวินกับคุณเต้ยไปนะครับว่าส่วนเรื่องที่น้องที่เขาเป็นประเด็นเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์เรื่องนี้ขึ้นนะครับเขาได้ออกมาอธิบายเพิ่มไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ก็เอาของที่ปิดการขายไปแล้วเอามาขายแยกหรือว่าเอามาขายปัดราคาเพิ่มนะครับทีนี้ผู้ซื้อนะครับที่เป็น A เนี่ยเขาก็มาบอกผมบอกว่าตัวเขาอ่ะเห็นคุณเต้ยที่เป็นทีมขายคนแรกนะครับมาลงขายในแฟนเพจเขาเนี่ยก็เลยอินบ็อกซ์เข้าไปหานะครับแล้วก็ถามว่าจองได้ไหมถึงวันออกเงินอะไรยังไงจะได้จองไว้ก่อนนะครับแล้วก็พอตอนนั้นเนี่ยคุณเต้ยเนี่ยเขาลงเมื่อไม่กี่นาทีเองเขาก็เลยทักไปหาคุณเต้ยนะครับแล้วเขาก็ตอบกลับมาเลยถามว่าสามารถจองได้ไหมนะครับคุณเต้ยก็บอกประมาณว่าโอเคครับสามารถจองได้เดี๋ยวเก็บไว้แล้วพี่เขาก็ปิดการจองของผมไปก็คือเท่ากับว่าโพสต์ที่เขาแคปมาให้ผมดูเนี่ยครับเหมือนกับว่าตอนที่คุณเต้ยไปโพสต์ขายสินค้าตัวเนี้ยก่อนหน้าที่จะเกิดประเด็นเนี้ยคือมีการจองกับผู้ค้าอย่างคุณเอไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ปิดการจองเรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้ว่าปิดโพสต์หรือเปล่าแต่ว่าจากแชทที่เขาส่งให้ผมดูอ่ะมันมีการคอมเมนต์ใต้โพสต์นั้นชัดเจนว่าปิดการจองเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอยู่คนซื้อ A เนี่ยนะครับก็ดันไปเห็นคนที่เป็นประเด็นที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับโพสต์ขายตัวสินค้าตัวนั้นที่ว่าเขาปิดให้กับคุณ A ไปแล้วเขาเนี่ยก็เลยสงสัยว่าแบบว่าเฮ้ยคุณเต้ยหรือว่าทีมขายเนี่ยไม่ได้เม้นจองให้เขาเหรอเลยสับสนนะครับก็เลยทักไปหาคุณเต้ยอีกทีนึงว่าอะไรยังไงซึ่งคุณเต้ยก็บอกทีหลังว่าคนที่เป็นประเด็นคนนั้นน่ะเขาก๊อปรูปไปนะครับรูปก็คือรูปตัวที่ผมเคยมาแปะเมื่อกี้แล้วที่เป็นประเด็นนะฮะแล้วพอคนซื้อ A เนี่ยเห็นโพสต์ตัวที่เป็นประเด็นเขาก็เลยทักไปหาคุณวินอีกทีที่เป็นเจ้าของนะครับว่าทราบถึงการจองของเขาที่เป็นคิวแรกไหมคุณวินก็ตอบว่าโอเคครับก็คือทราบเรียบร้อยแล้วคือสรุปง่ายๆผมคิดว่าทางทีมขาย2คนก็คือคุณวินกับคุณเต้ยแล้วก็คนซื้อ Aรู้เรื่องทั้งหมดแล้วแล้วก็ตกลงอะไรกันทั้งหมดแล้ว3คนนี้ไม่งงนะครับแต่เหมือนกับว่าพอมีน้องคนที่เป็นประเด็นเข้ามามันเหมือนเขาน่าจะทำอะไรโดยที่ไม่ได้ปรึกษาทีมหรือเปล่ามันเลยเกิดอาการงงเกิดขึ้นนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับของฝั่งทีมขายทีนี้ผมมาพูดอีกเรื่องนึงนะครับอย่างที่บอกว่าเรื่อง 20% คืออะไรอันนี้ผมจะบอกว่าเขาหัวหมอมาก 20% จากการขายมันคือเปอร์เซ็นต์ที่ผู้ขายจะได้รับเงินแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์จากมูลค่าของชิ้นนั้นนะครับ 20% ของ 2,800 บาทของ 2,800 บาท 20% เท่ากับ560บาทนะครับผมไปคำนวณมาแล้วหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเกิดว่าคนที่เป็นเจ้าของสินค้าตัวนี้ไปดีลกับผมจะใช้คำว่าเซลแล้วกันนะเซลนำสินค้าตัวนี้ไปขายและคิดว่าถ้าเกิดว่าเซลขายสินค้าตัวนี้ได้จะคิดได้กำไรเท่าไหร่เซลคนนี้คิดว่าเขาจะได้กำไร 20% เท่ากับว่าถ้าเกิดเขาขายสินค้าราคา 2,800 บาทได้ครับเซลล์คนนี้จะได้ตังมาฟรีๆในราคา560บาททีนี้ผมก็เลยไปถามรุ่นพี่ผมที่เขาเป็นพ่อค้านะครับและเขาขายของเล่นว่า 20% กับจากการขายของเนี่ยมันเป็นเรทเปอร์เซ็นต์ที่แพงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเรทปกตินะครับพี่ผมให้ข้อมูลบอกประมาณว่าจริงๆแล้วอ่ะ
ตัวพี่ผมนะครับเขาจะคิดเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ประมาณ 10-15% จากการขายแต่ว่า 10-15% จากการขายเนี่ยเขาทำหมดเลยนะครับก็คือที่เขาอ่ะจะไปรับของมารับของมาอาจจะเป็นจากเจ้าของหรือว่าคนที่ต้องการจะขายนะครับสมมติรับของมาราคา 1,000 บาทรับมาปุ๊บเขาก็จะทำเสมือนว่าอันนี้เป็นเจ้าของเหมือนเขาเป็นเจ้าของของสิ่งนี้แล้วเขาจะขายนะครับแล้วก็ทำทุกอย่างตั้งแต่นำไปโพสต์ขายคุยกับลูกค้าแพ็คของส่งของบริการหลังการขายเลยนะก็คืออยู่ที่เขาหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาทำตำแหน่งหมดทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์ตามที่ตกลงกับเจ้าของสินค้าสมมติว่าของ 1,000 บาทเขาตกลงกันว่าเขาจะได้เงินอยู่ที่ 10% เท่ากับว่า 1,000 บาทนั้นน่ะเอามาหัวเฉลี่ยนะครับผู้ซื้อจ่ายมา 1,000 บาทเขาก็ต้องจ่ายคืนค่าของให้กับเจ้าของไปก็คือ900บาทส่วนอีก 10% ก็คือ100บาทคนที่เป็นเซลส์แมนเนี่ยครับเขาต้องเก็บไว้นะฮะอันนี้คือทำความเข้าใจนะฮะแต่ว่าน้องคนนี้เขาขอเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 20% เลยซึ่งผมถามพี่ผมแล้วว่ามันเป็นเรทราคาที่สูงไปไหมพี่ผมบอกว่ามันเป็นเรทราคาที่สูงเกินไปมันสูงเกินไปยังไงครับมันสูงเกินไปตรงที่ว่าน้องคนนี้เขาทำหน้าที่เป็นแค่เซลล์อย่างเดียวเขาทำหน้าที่แค่นำรูปแล้วก็ไปโพสต์ขายอย่างเดียวนะครับเขาไม่ได้มีสินค้าอยู่กับตัวจริงๆแล้วก็ต้องไปเชียร์ลูกค้าไปเซอร์วิสลูกค้าเอาของไปส่งเขาไม่ต้องทำอย่างนั้นเลยนะครับเขาทำแค่เอารูปไปโพสต์แล้วก็รอคนมาเอฟแค่นั้นเองแล้วเขาค่อยส่งไปต่อไม้ต่อให้กับเจ้าของค่อยเอาของส่งต่อซึ่งผมมองว่าเขาทำแบบเนี้ยมันผิดไหมมันไม่ผิดแต่ผมมองว่าเขาเก็บ 20% น่ะมันแพงเกินไปเว้ยมันแพงเกินความจำเป็นพี่ผมบอกว่าจริงๆอ่ะเขาควรจะเก็บแค่ 5% ด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าทำแค่นั้นนะครับและเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมคิดว่าทำไมเขาถึงพยายามปั่นให้ได้ราคาของสูงคุณผู้ชมคิดดูครับ 2,800 บาท 20% เขาจะได้560บาทแต่ถ้าเกิดว่าเขาสามารถปั่นของสิ่งนี้ได้จาก 2,800 บาทให้ขายได้ในราคา 4,000 บาทเขาจะได้ 20% เป็น800บาทนะครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่าเขาหัวหมอมากๆทีนี้คร่าวๆประมาณนี้นะครับกรณีของเซตของ 2,800 บาทกับผู้ขายนะครับมีคุณวินคุณเต้ยแล้วก็คนซื้อ A ผมยืนยันนะครับว่า3คนนี้บริสุทธิ์นะครับ3คนนี้บริสุทธิ์ต้องขออภัยด้วยที่ว่าคลิปก่อนหน้านี้ผมอาจจะให้ข้อมูลอะไรผิดบางอย่างทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันนะครับที่ต้องขออภัยไปด้วยแล้วก็ผมขอโทษทางคุณวินคุณเตอร์แล้วก็ทางผู้ซื้อไลน์เอไปแล้วในแชทนะครับผมคร่าวๆประมาณนี้นะครับทำความเข้าใจกันใหม่เดี๋ยวต่อไปผมได้ไปคุยกับน้องคนที่เป็นประเด็นมาเป็นแชทนะครับเป็นแชทเดี๋ยวจะให้ดูว่าผมคุยอะไรยังไงผมพยายามบิวให้เขาคุยในแชทกับผมแล้วเว้ยเพื่อว่าจะได้มีหลักฐานเป็นลักษณ์นะครับแต่ว่าน้องคนนี้เขาพยายามที่จะโทรหาผมอย่างเดียวเลยนะฮะก็มีอยู่อะไรยังไงแต่เดี๋ยวมาให้ดูกันนะครับว่าผมคุยอะไรกันยังไงบ้างนะก็อย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับว่าเราจะฟังความข้างเดียวไม่ได้เราต้องฟังความสองข้างเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นไม่ได้เนี่ยผมก็อยากที่จะพูดคุยกับเขาบ้างอยากที่จะเห็นมุมมองของเขาอะว่าเขาคิดอะไรอยู่จะได้ฟังความสองข้างจะได้มาเปรียบเทียบถูกว่าความจริงความถูกต้องมันคืออะไรตรงกลางนั่นเองนะครับทีนี้ผมเลยทักเข้าไปตอน10 โมงเกือบครึ่งของวันนี้10 โมงครึ่งกว่าๆวันนี้บอกสวัสดีครับเป็นไงบ้างเห็นมีคนโพสต์ถึงเราเยอะเลยมีอะไรให้พี่ช่วยไหมมีอะไรให้พี่ช่วยมาผมหมายถึงว่าอยากให้แบบให้ผมช่วยไกลเกลี่ยอะไรไหมนะครับแต่ก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าน้องเขาจะพิมพ์กลับมาบอกว่าผมขอยืมเงินพี่คืนเขาก่อนได้ไหมครับ130 บาทเดี๋ยวตอนเย็นโอนคืนให้แล้วก็โทรมาหาผมเลยโทรมาหาแบบที่ผมไม่ทันตั้งตัวอยู่ๆก็กดคอมาเลยอันนี้คือผมตกใจมากนะครับแล้วก็พิมพ์กลับมาอีกว่าพี่พอช่วยผมได้ไหมล่ะอะไรอย่างนี้ตอนนั้นที่เขาโทรมานี่คืองงมากอยู่ๆก็ผมกับเขาไม่ได้สนิทกันถึงขั้นนั้นนะครับเคยเห็นเคยเจอกันแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาทีมอะไรแบบนี้กับผมได้คือไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับผมก็เลยพูดไปตรงๆบอกว่าไม่ที่ผมพูดถึงเนี่ยมีอะไรให้ช่วยไหมก็คือหมายความว่าเรื่องที่เขาเนี่ยโดนคนลุมอยู่ตอนนี้ให้ผมช่วยเคลียร์ให้ไหมซึ่งเคลียร์ในความหมายของผมเนี่ยก็คือเคลียร์โดยการที่ว่าตัวเขาเนี่ยออกมาพูดแล้วก็ยอมรับตรงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะทำอะไรยังไงต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวเขาเนี่ยพร้อมปรับตัวคนอื่นก็พร้อมให้อภัยเสมออันนี้คือความคิดของผมนะครับเอาจริงๆเขาก็พิมพ์กลับมาบอกว่าช่วยฝากขอโทษทุกคนด้วยได้ไหมครับผมก็เลยพิมพ์ตอบกลับไปอีกบอกว่าส่วนเรื่องเงินอันนี้ต้องจัดสรรเองนะครับเขาก็เลยพิมพ์อธิบายมาเพิ่มครับบอกว่าแล้วผมติดหนี้เขาอีก130 บาทซึ่งผมต้องคืนวันนี้ก่อนบ่าย 2แล้วเดี๋ยวตอนเย็นพี่ชายผมโอนเงินมาให้ผมจะโอนคืนนะครับขอยืมหน่อยนะครับสะดวกคอกับผมไหมครับจะอธิบายให้ฟังแล้วกดยกโป้งมานะครับแล้วก็กดคอมาเลยเขา
เขาถามผมว่าสะดวกคอไหมแต่เขาไม่ยอมฟังผมว่าผมสะดวกคอไหมคือเขาโทรมาเลยนะครับผมก็เลยบอกตรงๆว่าไม่ได้ครับถ้าพี่ให้เองยืมมันก็เหมือนแก้ที่ปลายเหตุนะเพราะเองก็จะมาติดหนี้พี่ต่อตอนนี้ไม่สะดวกคอครับแชทดีกว่านี่ผมพูดตรงๆนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนวงจรอุบาทอะคุณการที่คุณยืมตังค์ผมแล้วไปคืนคนอื่นอะมันคุณก็ยังติดหนี้เหมือนเดิมอะแต่คุณแค่เพียงว่าคุณเปลี่ยนจากติดหนี้เขามาติดหนี้ผมอะคุณเก็ตปะเออเขาเลยพิมพ์มาต่อครับก็เดี๋ยวพี่ชายผมโอนเงินมาให้ตอนเย็นผมก็โอนคืนพี่เม้งให้แล้วครับนะผมเลยพิมพ์ว่างั้นตอนนี้เองก็ไปเจรจากับเขาคนที่ต้องคืน130 บาทบ่ายวันนี้ว่าขอมาตอนเย็นแทนแล้วก็ต้องบอกว่าไม่เลื่อนแน่นอนนะครับเพราะผมเชื่อว่าคู่กรณีของเขาหลายๆคนเนี่ยเขากลัวเพราะว่าเขาโดนเห็นเคสอื่นๆโดนเลื่อนมาเยอะเขาเลยไม่กล้านะครับอันนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะน้องเขาก็บอกมาอีกครับว่าแล้วพี่ไปอัพคลิปลงช่องพี่เปิดรูปผมทำไมครับผมจะเล่าความจริงให้ฟังนะครับอันนี้ผมก็เลยค้านแล้วเว้ยผมบอกว่าไม่ได้เปิดครับพี่เบอร์ไว้ซึ่งผมเบอร์ไว้จริงๆเนี่ยคุณผมเบอร์ไว้จริงๆเว้ยซึ่งผมบอกเลยว่ารูปเนี้ยมันไม่ส่งผลต่ออนาคตของคุณแน่นอนเพราะว่ามันไม่ได้มีใบหน้าเช่นชัดเจนว่าเป็นใครนะครับผมเชื่อว่าถ้าให้คนนอกมาดูเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นรูปใครด้วยซ้ำบางคนมองไม่เป็นรูปคนด้วยเอาจริงๆผมก็บอกไปครับว่าโอเคได้ครับพี่พร้อมจะรับฟังความจริงครับผมเขาก็เลยตอบมาว่าไกอาเมมโมรีที่ผมโพสต์ก็คือเรื่องที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับตัวเซต2008เขาบอกไกอาเมมโมรีที่ผมโพสต์เพราะว่ามันให้ผมไปโพสต์ขายอีกทีนึงแล้วไอ้คนที่ว่าเนี่ยเป็นรุ่นน้องของตัวเองไอ้เป็นรุ่นน้องของผมเองแต่มันดันหักหลังผมอีกฝ่ายนึงแล้วใส่ความผมทำให้เกิดความเสียหายเรื่องเป็นแบบนี้ครับพี่อันนี้ผมยังงงอยู่นะครับผมค่อนข้างไม่เข้าใจเลยว่าเขากำลังพูดถึงคนไหนอยู่นะครับแต่เขาก็ยังพิมพ์มาอยู่นะว่าผมสะดวกคออ่ะมันจะได้อธิบายถูกพิมพ์มันยากแต่ผมก็บอกเขาไปว่าตอนนี้พี่ไม่สะดวกคอครับพิมพ์แชทดีกว่าเองจะได้เรียกเรียงคำพูดถูกเนี่ยผมพูดตามตรงนะครับแต่ผมพิมพ์ผิดไว้เฮียผมบอกสะดวกคอเฉยเลยว่าจะฟังแล้วผมก็อธิบายยาวพืดไปเลยครับบอกว่าพิมพ์ดีกว่าครับค่อยๆพิมพ์เรียกเรียงคำพูดไม่ต้องรีบพิมพ์มามันจะได้ดูโปร่งใสสำหรับตัวเองด้วยอันนี้ที่พี่พูดความจริงเลยนะเดี๋ยวพี่จะเอาเรื่องนี้ไปทำคลิปอธิบายซึ่งจะออกมาเป็นยังไงอยู่ที่ว่าเองจะตอบพี่ยังไงพี่ขอแค่ตอบตามความจริงและจริงใจเพราะหลายคนที่ตามอยู่เขาก็อยากรู้เหตุผลต่างๆว่าเองทำไปทำไมมีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่าเขาจะได้เข้าใจเรื่องมันจะได้จบครับเพราะพี่ก็ปิดหน้าเราไม่ส่งผลต่ออนาคตเองแน่นอนนะครับอย่างนี้ที่ผมบอกที่ว่าที่ผมปิดรูปไว้ผมไม่ได้เปิดรูปคุณผู้ชมเนี่ยทำไปทำไมอะแต่เนี้ยน้องเขาตอบกลับผมมากผมงงมากอยู่ๆเขาก็ส่งรูปไลฟ์วอทมาแล้วก็บอกว่าผมถามพี่ก่อนตัวนี้หายากไหมซึ่งคุณผู้ชมเข้าใจผมไหมผมเลยงงมากผมเลยรีบพิมพ์กับบอกเดี๋ยวเองอย่าเพิ่งเปลี่ยนประเด็นสิเอาเรื่องที่พี่ถามเองก่อนจะได้เคลียร์จบไปเป็นเรื่องๆผมก็งงว่าอยู่ๆเขาผมไม่รู้ว่าเขาน้องเขาเป็นอะไรมาแต่เหมือนเขาชอบเปลี่ยนประเด็นอะเอองงมากเพราะตอนแรกผมตอบกลับตอบกดตอบกับแอดพายไปนะครับที่เขาพูดประเด็นว่าน้องมีน้องหักหลังอะไรเนี่ยผมก็ถามว่าอันนี้คืออะไรแต่เขาก็ไม่ยอมตอบอันนี้ผมงงมากคุณผู้ชมอ่ะนี้ผมก็เลยบอกว่างั้นถ้าเองจะคอเขาบอกจะคอนะครับจริงๆว่ายังไงเขาก็จะคอเขาไม่ถนัดพิมพ์ผมเลยบอกว่าให้เขาทิ้งเบอร์มาถ้าเกิดสะดวกคุยอะไรไงเดี๋ยวผมจะโทรไปซึ่งเขาก็ทิ้งมานะครับแล้วก็ตกลงกับเขาว่า2:30จะโทรไปคุยนะฮะไม่รู้ว่าอะไรยังไงแล้วก็ในแชทเนี่ยมีบางส่วนที่ผมไม่ได้เอามาเปิดนะครับเพราะว่าผมเนี่ยขออนุญาตทางเขาไปแล้วว่าถ้าผมจะทำการตอนโทรคุยเนี่ยผมจะขออัดคลิปไปด้วยได้ไหมเพื่อที่ว่าจะได้โปร่งใสต่อตัวเขาแล้วก็ตัวผมด้วยว่าถ้าเกิดว่ามันมีแค่ผมมาพูดจริงๆสรุปตอนหลังว่าคุยอะไรเขาบ้างอ่ะมันก็จะบอกไม่ได้ 100% ไงคุณว่าเขาพูดอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าแล้วว่าผมใส่สีตี้ไข่อะไรไปผมอยากให้เขามีเสียงเขาอยู่จริงๆด้วยเพื่อจะได้เป็นยืนยันกับตัวเขาถ้าเกิดว่าเขาบริสุทธิ์ใจจริงนะครับอันนี้ก็เหลืออีกประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าอะไรยังไงโอเคครับเดี๋ยวผมคุยกับเขาแล้วเดี๋ยวผมจะกดโทรไปนะเปิดลำโพงนะครับฮัลโหลสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับนี่ใช่น้องนะครับใช่ครับอันนี้แหละครับโอเคครับอันนี้เองสะดวกคุยกับพี่นานไหมตอนนี้ไอตอนนี้ก็สะดวกอยู่ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราคุยกันไม่นานเนาะเอาตรงประเด็นแล้วกันเนาะครับได้ครับอ่ะโอเคตอนนี้เองเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็ปกติแล้วหนึ่งพี่ไม่มีอะไรปกติใช่ไหมแต่เองเห็นเรื่องที่เขาคุยกันถึงเองในเฟซบุ๊กใช่ไหมว่ามันอะไรยังไงบ้างเห็นครับ
อ่ะโอเคแล้วนี้อันนี้พี่อัดเสียงไว้แล้วนะโอเคเองบริสุทธิ์ใจกับพี่นะแล้วก็นะครับโอเคโอเคเพราะว่าพี่ก็ไม่อยากให้เรื่องมันไอ้นี่เนาะเดี๋ยวพี่จะถามเองประมาณ4คำถามเองก็ตอบตามความจริงโอเคไหมครับอ่ะถามก่อนเรื่องไอ้ตัวที่ว่าเองไปขายเซ็ตเมมโมรี่ดับเบิลอ่ะที่ว่ามัน 2,800 บาทเองจำได้ใช่ไหมได้ครับแล้วที่เองพิมพ์เข้ามาในแชทพี่ตอนแรกที่เองอธิบายบอกว่าเองโดนรุ่นน้องหักหลังแล้วก็ใส่ความอันนี้คืออะไรช่วยอธิบายพี่ฟังอันนี้คือวันนั้นผมโพสต์ขายแล้วแบบคือเหมือนกับว่ามันได้ลูกค้าแล้วแต่ผมแบบไม่ได้ลูกค้าไงแล้วมันก็เลยแบบแล้วก็เหมือนกับว่าตัดลูกค้ากันอ่ะเหมือนแบบแย่งชิงกันนะครับคือมันแย่งชิงกันปุ๊บก็เลยเกิดปัญหาขึ้นแล้วมันก็แบบเอาผมไปประจานว่าผมอ่ะไปก๊อปรูปมันมาโพสขายซึ่งจริงๆแล้วอ่ะไอตัวเจ้าของอ่ะมันให้ผมอ่ะเอารูปมาโพสขายในเพจผมเลยในเพจผมเลยผมขายในเพจผมเลยครับแล้วผมมีเวลาบอกด้วยมีเวลาบอกทุกอย่างว่าผมลงกี่โมงทุกอย่างมีครบพร้อมแต่มันบอกว่าลงมันบอกว่าลงขายอ่ะลงขายก่อนผมบอกไม่เชื่อว่าผมมีหลักฐานอยู่ว่าผมมาลงก่อนมันแล้วก็ยังแล้วมันก็บอกว่ามันมีคนจองแล้วนั่นแหละพี่เรื่องนั่นแหละก็คือเหมือนน้องอีกคนเนี่ยเป็นทีมขายถูกป่ะที่เองเหมือนว่าใช่คือเอาง่ายๆผมกับน้องอีกคนหนึ่งเป็นตัวแทนของเจ้าของเมมคนเนี้ยขายในเฟซว่าใครได้ลูกค้าก่อนกันแล้วก็ได้แบบถ้านี่ปุ๊บก็ได้เปอร์เซ็นต์กันไงก็คือได้แบบใครขายได้ก็ได้เปอร์เซ็นต์จากมันกันไงพี่แล้วมันก็แบบแคปกระจายว่าผมอะก๊อปรูปไปโพสขายไงพี่แล้วก็เป็นอย่างนี้แคปไปประจานนี่คือแคปไปบอกในคอมเมนต์ว่างั้นแคปไปโพสในคอมเมนต์เลยครับว่าผมอะก๊อปรูปเต็มโอเคอะไรที่นี้เองได้เคลียร์กับทางอันนี้ยังเคลียร์เรียบร้อยครับเคลียร์ไปร้อยใช่ไหมโอเคไอ้เจ้าของตัวคนนั้นอะไอ้โพสนั้นมันลบออกไปเรียบร้อยครับโอเคโอเคอันนี้พี่มีเรื่องนึงอันนี้พี่สงสัยที่ว่ามีช่วงนึงที่ว่าหลังจากการขายไปแล้วแล้วเองบอกว่าเหมือนมีปิดการขายแล้วที่ว่าเหมือนคนซื้อคนแรกซื้อไปแล้วก็บอกว่าใช่ก็เพราะว่าแล้วทำไมตอนหลังเองเหมือนเองไปพูดว่าเองจะขายแยกอันนี้พี่สงสัยคือไอ้คนนั้นนะพี่มันขายได้แล้วครับแล้วคือผมไม่รู้ไงว่ามันขายได้แล้วผมก็เลยแบบเสนอขายคนนึงซึ่งไอ้คนนั้นเขาบอกว่าเขาจะขอเหมาแล้วทีเนี้ยผมก็เลยบอกเขาว่าจะขอแยกเหมาได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้เขาบอกว่าขอเป็นเหมาได้ไหมเขาอยากได้แบบผมอย่างที่พี่ทำคลิปลงอ่ะเขาอยากได้ผมก็ประมาณนั้นแหละอ่ะฮะใช่แล้วก็มีอะไรอ่ะจะบอกอะไรต่อคือตอนแรกอ่ะที่พี่เรียงทำลายถูกใช่ไหมคือเองไปคุยคนนั้นคือคนที่ว่าพี่พูดไปในคลิปแรกว่าเหมือนเขาจะขอเหมาถูกปะใช่เองเลยบอกว่าเองจะขายแยกไม่ได้แต่ทีเนี้ยเหมือนพี่ไปดูเห็นทำลายบางช่วงหลังจากที่เองบอกว่าเองจะขายเหมาและเปิ้ลเหมือนไปมาเองบอกว่าเองจะไม่ขายแล้วเองจะเก็บไว้เล่นเองและหลังจากนั้นน่ะเองดันมาบอกที่พี่เห็นเขาโชว์มาเหมือนมีคนบอกว่าเองอ่ะตกลงว่าเองจะขายแยกให้เขากับอีกคนนึงอันนี้พี่เลยงงว่าตกลงเองจะตอนนั้นน่ะเองจะขายแยกขายเหมาหรือขายอะไรยังกันแน่ที่พี่เลยถามอันนี้พี่นะครับครับพี่ครับครับตอนนี้ผมก็อาจจะแบบยกเลิกคือไม่ขายแล้วนะผมอาจจะพิเศษทิ้งไปแล้วนะพี่ฮะโอเคไม่อันนี้คือเขาจะเคลียร์ประเด็นให้ไงเขาคือเขาจะเป็นแบบยูทูบเบอร์ที่เขาขยับคลิปลงให้อัดคลิปลงเคลียร์ประเด็นให้ไงเคลียร์ประเด็นมาต่อพี่มาต่อเรื่องที่สามโอเคอันนี้ถ้าเกิดเองจะปิดเพจหรือว่าเองจะ
ยกเลิกการขายนี้อันนี้พี่ไม่ว่าเพราะว่ามันเป็นขายสิทธิ์ของยกผมขายไม่ขายแล้วไม่ขายแล้วโอเคโอเคอันนี้พี่ครบการตัดสินใจของเองอยู่ของอยู่ที่ไอ้ฝ่ายนู้นเอาง่ายๆไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายทำออกวิธีต่อโอเคเองตกลงสรุปที่เองเอาไปขายแยกนี่คือยังไงก็คือก่อนหน้าที่คนที่ชื่อเขาจะมาเสนอเหมาครับครับมีคนอ่ะเขามาขอซื้อแยกไปก่อนแล้วครับอืมแล้วก็คือผมก็เลยไปบอกกับคนที่จะขอแยกว่ามีคนขอเหมาอ่ะคนนั้นเขาก็โอเคว่าจะขอเหมาทีนี้ไปมาผมก็เลยแบบลองไปถามเขาอีกทีว่าถ้าสมมติมีคนแยกอ่ะพี่จะรับอยู่ไหมเขาก็บอกว่าไม่รับเพราะว่าเขาอยากได้แบบครบแล้วมันก็เกิดเรื่องขึ้นอย่างเงี้ยนะเขาก็เลยขอแคปเขาเลยแคปเป็นประจานนี่แหละครับเรื่องอะไรแบบนี้นะครับโอเคงั้นถ้าพี่พูดง่ายๆก็คือมันน่าจะเกิดจากการคุยกันหลายคนแล้วมันเข้าใจผิดกันถูกไหมใช่ครับถูกครับโอเคโอเคแต่ว่าเองก็ไปขอโทษอะไรเขาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมขอโทษกันเคลียร์เรียบร้อยแล้วครับแล้วที่พี่ถึงก็บอกว่าเองไปโพสต์บอกแล้วก็เองลบโพสต์ที่ขอโทษอ่ะอันนี้คือยังไงคือก็อันนั้นอ่ะเห็นว่าคอมเมนต์อ่ะมันมีคอมเมนต์ที่แบบรุนแรงเกินไปครับรุนแรงด่าเกินไปอ่ะครับเองเหมือนเขาน่าจะเหมือนหลงประเด็นมากเกินไปใช่ไหมก็เลยลบดีกว่าใช่ครับแต่ว่าเองได้ไปขอโทษเขาส่วนตัวไหมกับคุณขอโทษส่วนตัวแล้วครับขอโทษส่วนตัวแล้วครับโทรคุยกันเรียบร้อยครับโอเคโอเคเอาเคงั้นพี่ถือว่าเรื่องไอ้ดับเบิลนี้ก็คือจบนะเซฟ2,800เนี่ยคือจบนะเข้าใจผิดกันถูกไหมครับโอเคทีนี้เดี๋ยวมีเรื่องถามต่ออีกเรื่องนึงที่ว่ามีประเด็นอีกที่พี่พูดไปในคลิปที่แล้วอ่ะที่ว่ามีคนนึงที่ว่าเขาซื้อของจากเองที่เป็นหัวดับเบิลอ่ะที่ว่ารอมา5 เดือนอันนี้จริงปะอันนี้ไม่จริงครับไม่จริงครับอันนี้ของมีแค่3 เดือนครับไม่ถึง5ครับเหรอแต่ที่พี่เห็นที่เขาธันวาครับธันวานั่นแหละธันวาครับเหรอแต่ที่เห็นใช่ครับเองจะตีเป็นเดือนธันวาก็ได้เพราะว่าที่เขาส่งล่าสุดที่มีหลักฐานในแชทอ่ะคือมัน30 พฤศจิกาก็คืออ่ะถือว่าเป็นต้นเดือนธันวาแล้วกันเนาะแต่ว่าเองส่งของให้เขาล่าสุดนี่คือวันไหนเมื่อไม่กี่วันนี้มาก็คือใช่ครับแต่ถ้าเกิดนับจากธันวาเนี่ยธันวามกราคมกุมภามีนามันก็เกือบ 4 เดือนเลยนะเว้ยครับอันนี้คือพี่ไม่ได้ใจเลยเพราะว่าตกลงก็คือเองเขาได้รับของเรียบร้อยแล้วถูกปะคือเมื่อไม่กี่วันก่อนอันนี้ผมอ่ะเอาไปส่งให้น้องให้รุ่นน้องเขาอีกทีนึงครับแล้วรุ่นน้องบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งให้สองนี้อีกทีนึงโอเคงั้นคือก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเองแล้วเพราะว่าเองส่งไม้ต่อเรียบร้อยแล้วใช่ครับกับคนที่เขาเรียบร้อยครับคืออันนี้คือถ้าส่งของจบแล้วครับโอเคมันจบแล้วแต่ที่พี่จะถามก็คือก่อนหน้านี้ที่มันเกิดขึ้นมามัน4-3 เดือนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงช้าขนาดนั้นก็คือช่วงนั้นผมก็มีโปรเจกต์งานอยู่อ่ะมันก็ยุ่งเยอะอยู่อ่ะมันเลยไม่ค่อยมีเวลาครับงานเยอะเพราะว่าเองที่พี่นับอ่ะเองผัดเขาไปประมาณ9 รอบเลยนะ9 กับ 10 รอบเลยนะประมาณ8-9 รอบเลยนะมันเยอะเกือบเลยใช่จริงๆมันเยอะมากพี่เลยสงสัยไงเพราะว่าเขาก็เหมือนเปิดใจคุยกับเองว่าถ้าเองมีปัญหาอะไรก็คุยเขากับเขาตรงๆว่าจริงๆอะไรหรือเปล่าเพราะพี่รู้สึกว่าถ้าเกิดเองมีติดปัญหาจริงๆนะเขาก็พร้อมจะยอมรับแหละถูกปะแต่ที่เองจะบอกก็คือที่เองผัดมาเรื่อยๆนี่ก็คือเองติดธุระจริงๆถูกไหมถูกครับแล้วอย่างที่อันนี้พี่พูดหน่อยที่เองที่เขาแคปแชทมามีที่เองบอกว่าเองรอส่งพร้อมกับอีกคนหนึ่งอ่ะอีกคนหนึ่งนี่คือเป็นลูกค้าเองอีกคนหนึ่งเหรออีกคนหนึ่งโอ้เดี๋ยวคุณจำได้อีกคนหนึ่งนี่ส่งไปแล้วครับไอ้คนนั้นครับอ้าวแล้วทำไมเองบอกว่าส่งพร้อมเขาแต่ทำไมของคนนี้เขาไม่ได้ส่งอ่ะแล้วทำไมเองถึงส่งคนนั้นได้อ่ะอ๋อวันนั้นลืมอยู่ไปครับคือมันอยู่คนละกล่องนะครับมันอยู่แยกกันเลยครับโอเคโอเคคือเก็บไว้คนละที่ครับโอเคครับก็คือสรุปลืมจริงๆไม่ได้อะไรถูกไหมใช่ครับไม่ได้ตั้งใจครับโอเคไม่ได้ตั้งใจแต่อันนี้เองขอโทษเขายัง
ขอโทษกันเรียบร้อยครับอันนี้เขาเข้าใจแล้วก็ใจเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ครับโอเคดีดีอ่ะเดี๋ยวพี่จะถามมีแค่สองคำถามเราเปิดใจคุยตรงๆนะโอเคนะคอันนี้เคลียร์ไปสองปอกแล้วนะเคลียร์ไปสองปอกแล้วนะอีกเรื่องนึงมีอีกแชทนึงที่เขาบอกว่าหลุดมาบอกว่าเองไปขอข้อมูลส่วนตัวเขาเห็นปะเห็นครับเองไปขอบัตรประชาชนอะไรอ่ะบัญชีบุ๊กแบงค์เบอร์โทรไอ้เรายอมรับป่ะว่าเราขอไปขอเขาจริงอ่ะยอมนะแล้วเราขอไปทำอะไรครับก็ขอไปมันบอกไม่ถูกคือพูดตรงๆพูดตรงๆพูดความจริงเลยพี่ขนาดนี้มันมีอะไรแล้วเออพูดมาเถอะก็แค่ก็เอาเผื่อแบบว่าจะซื้อของอะไรครับจะได้โอนให้เขาไงครับคือยังไงจะซื้อของแล้วจะได้โอนคือเผื่อผมแบบเผื่อเขาหาของมาซื้อไงผมจะได้โอนให้เขาไงครับหรอจะโอนให้เองก็ไม่ต้องใช้นี่นะเองไม่ต้องใช้บัตรประชาชนนะก็เผื่อแบบไอ้นี่ไงพี่แบบเผื่อของไม่ตรงเนี่ยเราก็คือจะได้แบบไอ้นี่พอดีไงคือเราได้แบบขอเราจะได้รู้ว่าของเขามันอยู่จริงนะเขาบัตรประชาชนไงพี่อืมแต่มันก็ไม่ต้องมีหน้าบุกแบงก์ก็แบบเพราะว่ายังไงมันก็ดูแค่ชื่ออยู่แล้วอันนี้มันก็และที่อ่ะก็คือเองจะบอกว่าเองจะเอาพวกนี้ไปคือไปเป็นอะไรนะเป็นหลักฐานยืนยันอะไรสักอย่างนะอันนั้นน่ะมันใส่ความกันหมดพี่ผมไม่ได้ทำอะไรกันเลยอ่ะอ่าฮะช่วยใส่ความกันหมดเลยอันนี้พี่ไม่ได้สนใจคอมเมนต์ที่เขามาคอมเมนต์แหละพี่สนแค่ว่าตัวหลักฐานที่เขาเอามาพูดเนี่ยพี่สนแค่นั้นเพราะว่ามันก็เป็นข้อความที่เองพิมพ์บอกว่าเองจะเอาไปหาเงินเลยพี่สงสัยว่าเองจะเอาข้อมูลพวกนี้สามอย่างไปหาเงินคืออะไรเก็ตป่ะหาเงินจากเกมไม่ให้ไงครับฮะอะไรนะหาเงินจากเกมแบบพวกก่อนไอ้เกมที่แบบเป็นเกมจากแอปอะครับแอปพลิเคชันครับประมาณนั้นแหละอืมแต่คืออันนี้คือเองติดเงินเขาใช่ไหมหมายถึงคนที่เองไปขอเนี่ยไม่ครับไอ้คนที่ผมไปขอเนี่ยไม่ติดนะครับอ้าวแล้วยังไปขอเขามาเอามาทำไมอ่ะก็เพื่อแบบหาเงินให้เขาไงครับขอเผื่อหาเงินให้เขาแต่เองรู้ใช่ไหมว่าอันนี้มันขอกันไม่ได้อะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลสำคัญรู้ครับรู้ครับอ่ะโอเคสรุปเองขอมาเผื่อหาเงินให้เขาอย่างนี้แล้วกันเนาะแต่คือเองรู้ใช่ไหมว่ามันไม่ควรทำอันนี้เองไปขอโทษเขายังขอโทษเรียบร้อยครับโอเคอันนี้โอเคถือว่าขอโทษเรียบร้อยนะจบแล้วนะหลังจากนี้ที่ว่าเขาจะแบบอย่างที่พี่บอกพี่ไม่สนใจพวกคอมเมนต์อื่นๆนะที่เขาจะหาว่าเองทำไม่นู่นเองอะไรเนี่ยเพราะพี่ถือว่าเขาไม่มีหลักฐานเพราะฉะนั้นพี่ก็จะไม่เชื่อว่าเขาไม่มีหลักฐานยืนยันโอเคปะแต่นี่พี่เอาเรื่องพวกนี้มาพูดเพราะว่า4เคสเนี่ยเขามีหลักฐานยืนยันเป็นพวกแชทอะไรมาแล้วมันเห็นเป็นอะไรของเองชัดเจนพี่เลยเอามาถามครับโอเคนะเข้าใจนะทีนี้อันนี้เรื่องสุดท้ายเลยอันนี้พี่เชื่อว่ามีคนถ้าพี่ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าใส่ไข่ก็คงจะมีคนใส่ไข่เรื่องนี้เองเยอะอย่างประเด็นเรื่องการยืมเงินเนี่ยอันนี้เองไปยืมเงินคนอื่นจริงไหมจริงครับจริงใช่ไหมยืมเยอะไหมจริงๆก็ไม่ค่อยเยอะหมายถึงจำนวนนะหมายถึงจำนวนคนนะไม่ใช่จำนวนเงินว่าเยอะไหมถามว่ายืมคนเยอะไหมไม่ค่อยครับเกินถึงสิบไหมสิบนิดนิดครับสิบนิดนิดไม่น่าเกิน20ไม่เกินอ่ะอันนี้ข้อนี้สำคัญนะเองคุยเปิดใจกับพี่นะพูดตรงๆนะเพราะพี่ไม่ได้จะมาคั้นเองไม่ได้จะมาทำให้เองดูแย่ในสายตาคนอื่นแต่พี่จะเอาตามความจริงโอเคไหมครับโอเคครับโอเคอันนี้เองยืมเงินไปอ่ะเองยืมเงินเขาไปเองยืมเงินเขาไปทำอะไรก็ไปซื้อของนี่แหละครับซื้อของยังไงครับของเล่นของใช่ครับใช้ของเล่นอะไรครับของเล่นอะไรครับคือของเล่นก็ของไม่หมดคิดเงินน้อยแบบอูอัคเซสซอรี่เสริมแต่ตัวครับไม่ขาดนิดหน่อยก็ยืมนิดหน่อยก็คือไปซื้อคีย์ครับประมาณนี้แต่คือเราซื้อมาเพื่อเรารีวิวครับไม่ได้ซื้อขอซื้อมารีวิวไม่ได้ซื้อมาขายนะใช่ครับซื้อมารีวิวแล้วทีนี้อ่ะไปใจเรื่องนึงได้ไหมครับขอมีเรื่องระบายใจครับเรื่องครับครับคือเมื่อวานเนี้ยผมอ่ะรีวิวปกติใช่ไหมครับรีวิวอ่ะอัพคลิปลง YouTube ปกติผมรีวิวอ่ะ
ี่เวงก็เห็นใช่ไหมว่าผมดูคลิปลงอ่ะตีละวันตัวตีละวันนะพี่เห็นแล้วนั่นแหละคอมเมนต์ด่าเพียบว่าพูดติดต่างมั่งคือผมเพิ่งอ่านรีวิวครั้งแรกอะแล้วมันเป็นอย่างนั้นป่ะพี่มันอันนี้พี่ต้องบอกเองเข้าใจก่อนมันเรื่องปกติก็โดนทุกคนแหละพี่ก็โดนเองโอ้โหเองไปดูคอมเมนต์ในช่องพี่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีด่ามันมีแต่แค่พี่ไม่สนใจถ้าเกิดเขาเน้นด่าแล้วมันดีนะเปิดมานะยอดไลค์ไม่มีแต่ยอดแบบดิสไลค์อันหนึ่งไลค์อันหนึ่งได้ดิสไลค์13ไลค์หนึ่งพี่อะไรมันเรื่องปกติฟังพี่เพราะว่ามันเองทำออกคอนเทนต์ออนไลน์เว้ยอันดับแรกเองต้องเปิดใจยอมรับเรื่องนี้ให้ได้ก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องโดนพี่ก็โดนคนที่เคยทำที่แบบทำมาก่อนที่ดังๆปัจจุบันนี้เมื่อก่อนเขาเคยโดนมาก่อนไม่มีที่ใครทำไม่เคยโดนด่าแต่คือตอนนี้เวลาผมจะลงคลิปทุกอย่างอ่ะตอนนี้ผมจะติดฟิลเตอร์ความคิดเห็นนะแต่เองเชื่อดิที่เขาไปนั่นเองอ่ะเพราะว่าเขาเห็นเรื่องที่มีคนมาบอกว่าเองทำอันนี้เขาเลยไปโจมตีเนี่ยพี่เลยมาทำคลิปอันนี้เพื่อที่ได้ให้คนรู้ความจริงว่าตกลงเองเป็นอะไรยังไงถูกปะครับแต่อันไหนถูกก็ว่าถูกอันไหนว่าผิดพี่ก็ต้องว่าตามความผิดถูกไหมครับทีนี้กลับมาก่อนคือตกลงว่าเองยืมตังค์เขาเนี่ยยืมไปเพื่อซื้อของเล่นมารีวิวครับเอามารีวิวถูกไหมครับใช่ครับโอเคแล้วตอนนี้มีคืนไปบ้างยังครับที่เองบอกว่ายืมมาประมาณ10 กว่าคนผมเรียบร้อยหมดแล้วครับทุกคนแล้วครับครบหมดแล้วนะคนที่ว่าบอก130 บาทที่คุยกับพี่มาตอนบ่ายนี่คือเรียบร้อยยังเรียบร้อยครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับโอเคนะโอเคครับโอเคนะโอเคเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกนะพี่ไม่รู้ว่าพี่ก็เห็นว่ามีคนมาเม้นเยอะว่าเองไปยืมเขาพิมพ์เขาแต่พี่ก็ไม่ได้เชื่อเพราะว่าเขาพี่เชื่อแค่คนที่เขามีหลักฐานจริงๆเพราะว่ายอมรับว่าโลกอินเทอร์เน็ตมันก็มีพวกการใส่คงใส่ไข่ปั่นกันไปเรื่อยเพราะฉะนั้นบางเรื่องพี่ก็ไม่เชื่อถ้าพี่ไม่รู้จริงๆด้วยตาของพี่เองว่าเป็นความจริงโอเคนะก็มันมีคนนึงอ่ะพี่อ่ะครับอันนี้เขาให้ระบายเขาเปิดใจระบายได้เลยคือมันมีคนนึงอ่ะคือเงาคืออย่างนี้พี่มันมีคนหนึ่งอ่ะมันเป็นแบบรุ่นน้องผมเลยนะที่แบบผมรู้จักที่สุดกันเลยนะสนิทกันนะมันอ่ะก็โพสประจานผมอ่ะถามว่าผมอ่ะไปก๊อปมันมาขายไอซีเหรอพี่ทั้งที่มันอ่ะก๊อปผมเองก๊อปผมขายเลยคำพูดเดียวกันคำพูดเดียวกันเลยพี่มันก๊อปผมไปขายผมพิมอ่ะผมพิมอ่ะผมจำคำพูดผมได้เลยอันนี้พี่ก็ไม่รู้พี่ก็ไม่รู้พี่ก็ไม่ใช่ CSCSKR Memory A to Z ผมพิมพ์ไปเลยมันก๊อปความไปขายเลยพี่อันนี้พี่ก็ไม่รู้เพราะว่าพี่ไม่ใช่คนในไงมันเป็นเรื่องของพวกเองเพราะเอาจริงๆคือเขาก็ไม่ได้เขาส่วนใหญ่อะเรื่องที่ว่าเขามีประเด็นกันนะเขาไม่ได้คิดหรอกว่าใครก๊อปใครหรือว่าใครไปโพสต์ตอนแรกแต่เขามีปัญหาตรงที่ว่าไอตัวเซต 2,800 ตัวดับเบิลเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่เขางงว่าเองแค่นี้ก่อนละกันพี่พรุ่งนี้ก็ว่ากันช่วงเช้าต่อได้ป่ะพี่โอ้เช้าพี่ทำงานนะดิบ่ายอ่ะบ่ายพี่ก็ทำงานเพราะพี่โทรเช้าผมไปกินข้าวเนี่ยตอนนี้โดนแม่งั้นเอานี้หลักๆพี่เคลียร์หมดแล้วงั้นสรุปตามนี้นะโอเคไหมเรื่องแบบเบิ้ลก็คือเคลียร์จบแล้วเคลียร์ทีมจบแล้วนะโอเคไหมจบแล้วเซตของที่ว่าจะที่เป็นดับเบิ้ลก็คือจบแล้วที่ว่าไม่ได้ไปส่งก็พอติดตัวจริงๆส่งแล้วโอเคเรื่องที่ว่าขอข้อมูลส่วนตัวก็ขอโทษเขาแล้วขอโทษเขาแล้วไม่ทำอะไรแบบนี้อีกนะโอเคไหมที่ว่าไปขอข้อมูลส่วนตัวโอเคครับโอเคเรื่องคืนเงินเรื่องสุดท้ายเรื่องยืมตังค์เรื่องสุดท้ายเคลียร์หมดแล้วเคลียร์หมดแล้วโอเคนะไม่ไปยืมอะไรเขาอีกนะถ้าเกิดว่าเป็นคนรู้จักอะไรนะครับโอเคเท่านี้ครับโอเคครับโอเคประมาณนี้เนาะครับจริงโอเคครับขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับขออภัยด้วยที่กล้องหรือว่าภาพอาจจะตัดไปบางส่วนนะครับเพราะว่ากล้องผมมันใจเกเร
แบบชอบหมดเลยมีบางส่วนนี้ว่าผมต้องคัดไปนะครับต้องขอไปด้วยแต่ก็เข้าประมาณนี้นะครับก็เคลียร์ผมคิดว่าน่าจะจบเรื่องแล้วเมื่อกี้ผมเข้าไปดูใน Facebook ที่ว่าเป็นกลุ่มมาน้องขอคืนตังค์น่าจะหมดทุกคนแล้วจริงๆนะครับไม่รู้เพราะผมไม่รู้อินไซต์จริงๆว่ามีกี่คนอะไรยังไงแต่ผมพูดตามความจริงนะครับว่าอันไหนที่ผมเห็นว่าเป็นความจริงมีหลักฐานชัดเจนผมก็จะเชื่ออันนั้นแต่ไหนที่ผมเห็นเป็นว่าเข้าข่ายว่าจะไม่ใช่ความจริงหรือแค่การใส่ความอะไรกันผมก็จะไม่ถือว่านั้นเป็นหลักฐานนะครับก็อย่างที่น้องพูดตามนั้นนะครับผมหวังว่าจะทําคลิปเกี่ยวกับประเด็นนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับน่าจะไม่มี EP 3ต่อไปนะครับผมหวังว่าอย่างนั้นแล้วก็ขอบอกทุกคนนะครับว่าถ้าเกิดว่าเขาพร้อมที่จะปรับตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้อภัยเขานะครับแล้วก็เราก็ทางที่ดีเราก็ใช้เรื่องที่มันแบบเนี้ยมาเป็นวิทยาทานดีกว่านะครับอย่าไปยึดติดกับมันนะฮะถ้าเกิดว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคนก็พร้อมกับตัวจริงๆแล้วก็เขาพูดตามความจริงแล้วเขายอมรับว่าเขาจะไม่ทำอีกนะผมเชื่อว่าสังคมก็น่าจะพร้อมที่จะให้อภัยนะครับคลิปนี้เป็นประมาณนี้ก็ผมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ